ผมไตรณรงค์วรหานะครับก็อยู่สำนักงานตรวจสอบภาค4นะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับก็จะมาสรุปสถานการณ์ในภาพรวมให้เราเห็นว่าในขณะนี้เนี่ยปัญหายาเสพติดของเรานะครับในส่วนของภาค4ของเรา12จังหวัดนะครับแล้วก็สถานการณ์ของจังหวัดของเราเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะภาพรวมนะฮะตรงนี้มีการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับที่ในวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับพวกเราอยู่ 2-3 เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของสถานการณ์ภาคนะครับก็คือในช่วงนี้เนี่ยปัญหาที่เราพบในส่วนของภาค4ของเรานะครับก็คือในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดนะครับโดยเฉพาะยาบ้านะครับที่มีการนำเข้าในขณะนี้นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาการค้าการแพร่ระบาดของเรานะครับในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่นะครับที่มีปัญหาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในพื้นที่ณขณะนี้นะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็ที่นครพนมนะครับแล้วก็ที่หนองคายที่มีการนำเข้าเยอะๆนะครับจากข้อมูลที่เรารวบรวมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานทางด้านการข่าวแล้วก็การจับกุมที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยยาบ้าเราจับกุมได้ประมาณ2ล้านกว่าเม็ดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับในการที่จะสกัดกั้นนะครับอีกตัวยาหนึ่งนะครับที่มีปัญหามากก็คือในเรื่องของกัญชานะครับแต่กัญชาส่วนใหญ่นะครับที่มีการนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะลงไปใต้แล้วก็บางส่วนเข้ามาเลแล้วก็ออกไปประเทศที่3นะครับและปัญหาที่3นะครับตัวยาก็คือในเรื่องของไอซ์ที่เริ่มมีการนำเข้าค่อนข้างเยอะนะครับในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมขอนำเรียนในแต่ละตัวอย่างที่ได้กล่าวมานะครับสำหรับยาบ้านะครับจะเห็นได้ว่าณขณะนี้เนี่ยพื้นที่หรือว่าการจับกลุ่มนะครับคดีสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนนะครับแต่ก็มีบ้างที่มีการจับกลุ่มในส่วนของพื้นที่ตอนในนะครับโดยเฉพาะขอนแก่นเราเห็นได้ว่าเป็นเส้นทางผ่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตำรวจเองก็สามารถที่จะจับกุมได้ครั้งละแสนสองแสนนะครับในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับสำหรับปัญหาหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของกัญชานะครับอันนี้ก็คงเป็นปัญหาโดยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางลำเลียงของเราก็มีปัญหาบ้างแต่ไม่มากนะครับในส่วนของการค้าการแพร่ระบาดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ลงทางใต้นะครับจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเราสามารถกัดจับได้นะครับอีกส่วนหนึ่งสามารถลงไปจับกลุ่มที่ทางภาคใต้ได้นะครับแต่เดิมเนี่ยปัญหาการนำเข้ากัญชาเนี่ยครั้งละไม่มากนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยเราจับกลุ่มได้ครั้งหนึ่ง200 300กิโลต่อครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับตัวอย่างที่3นะครับก็คือไอซ์นะไอซ์เนี่ยเป็นตัวยาที่มีการเริ่มมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ของเราค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับของเราแล้วก็ที่อุดรธานีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะได้เล่าต่อไปนะครับแต่เดิมไอซ์เนี่ยมีแพร่ระบาดอยู่ 2-3 จังหวัดในภาคของเราเท่านั้นเองแต่ณขณะนี้เนี่ยไอซ์มีการแพร่ระบาดนะครับทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดแต่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากก็จะอยู่ที่ขอนแก่นกับอุดรธานีนะครับแต่เดิมเนี่ยไอซ์จะมีการลำเลียงมาจากทางภาคกลางนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยไอซ์เริ่มมีการนำเข้าจากทางด้านประเทศเพื่อนบ้านของเราเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยคดีนี้นะครับเป็นคดีสำคัญนะฮะอันนี้จะเป็นการซีดีสืบสวนสะกดรอยลงมานะครับซึ่งกลุ่มนักค้าจากเชียงรายนะครับส่งไอซ์เข้ามาให้กับกลุ่มนักค้าที่มาตั้งรกรากในพื้นที่ของขอนแก่นเรานะครับเป็นกลุ่ม
ชาวม้งนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มชาวม้งมา เปิดบริษัทในขอนแก่นนะครับแล้วก็มาเอาไอซ์เข้ามาจำหน่ายในพื้นที่นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยในหลายๆพื้นที่ก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งปัญหาของไอซ์เนี่ยเริ่มมีการแพร่ระบาดค่อนข้างมากนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับไอซ์นะครับก็คือกลยุทธ์ของกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่นะครับแต่เดิมเนี่ยจะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแพร่ระบาดโดยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของคนที่มีฐานะแต่ณขณะนี้เนี่ยการแพร่ระบาดเริ่มที่จะมาในส่วนของกลุ่มเยาวชนที่มีฐานะไม่มากนักนะครับเนื่องจากกลยุทธ์ในหลายๆวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดปริมาณยานะครับแต่เดิมเขาขายเป็น G นะครับ G 1ก็ตกประมาณ 3,500 นะครับขณะนี้ก็จะเหลืออยู่ 2,000 นะครับ 2,500 นอกจากนั้นเขายังแบ่งซอยขายนะครับเป็นตักละ300 300ถึง500บาทนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของการตลาดของกลุ่มผู้ค้าเนี่ยค่อนข้างจะแยบยลนะครับในส่วนของไอเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะขยายฐานของกลุ่มผู้เสพให้กว้างออกไปนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่มีการเสพนะครับโดยส่วนหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่ากลุ่มพวกผู้ค้ารายย่อยเนี่ยเขาจะซื้ออย่างสมมติซื้อยาบ้า1มัดนะครับก็จะมีการแถมไอมา1 จีนะครับให้ทดลองใช้เพื่อการขยายตลาดนะครับอันนี้คือปัญหานะครับในเรื่องของตัวยาที่เราพบนะครับในส่วนของในเรื่องของการค้าการแพร่ระบาดของเราในพื้นที่นะครับณขณะนี้เนี่ยในส่วนของภาคอีสานของเรานะครับ12จังหวัดเนี่ยพบว่ายาบ้านะครับยังคงมีการแพร่ระบาดค่อนข้างมากนะครับในพื้นที่รองลงมาก็ยังคงเป็นกัญชาแล้วก็รองใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของไอนะครับที่มีการกระจายยานะครับจากข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการจับกลุ่มเราสามารถจับกลุ่มได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับประมาณที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ามีการจับกลุ่มได้หมื่นกว่านะครับ40,000กว่าคดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการจับกลุ่มของเรายังส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นการจับกลุ่มในส่วนของผู้เสพเป็นหลักนะครับในส่วนของผู้ค้าเรายังมีการจับกลุ่มได้ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เป็นการจับกลุ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็มีการพยายามเร่งดำเนินการที่จะดำเนินการจับกลุ่มนะครับสำหรับสถิติการบำบัดในห่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าก็มีการ เข้าไปบำบัดก็เยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะครับยาเสพติดที่เข้าบำบัดเยอะก็เป็นยาบ้านั่นแหละครับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เข้าบำบัดโดยส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของกลุ่มเยาวชนช่วงอายุระหว่าง15ถึง19ปีนะครับเป็นส่วนใหญ่รองลงมาก็จะเป็น20ถึง25ปีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนนะฮะจากข้อมูลหลักๆตรงนี้นะครับเรามาดูว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะครับมีการจับกลุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับครับในส่วนของขอนแก่นของเรามีการจับกลุ่มคดียาเสพติดประมาณ 2,000 ของคดีในห่วงที่ผ่านมานะครับที่เรารวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลา2556นะครับจนถึงกุมภาพันธ์นะครับซึ่งพบว่าในส่วนนี้เนี่ยพื้นที่ที่มีการจับกลุ่มได้ค่อนข้างมากเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เมืองเป็นหลักอำเภอเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นตัวชี้ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการจับกลุ่มว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของเราเป็นไงนะครับพื้นที่ที่มีปัญหารองลงมาก็จะอยู่ในพื้นที่ของน้ำพองชุมแพและที่กระนวลนะครับสำหรับในพื้นที่กระนวลเองเนี่ยเราก็มีการดำเนินการในลักษณะของการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในลักษณะบูรณาการนะครับทุกมาตรการแล้วก็ในเรื่องของการสร้างชุมชนด้วยณขณะนี้เนี่ยทางปปส.ร่วมกับทางสปสช.นะครับ